นับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองที่ประเทศบราซิลนะคะหลังจากที่มีกลุ่มผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโบโซนาโรค่ะมารวมตัวกันชุมนุมประท้วงและก่อเหตุจลาจลในหลายพื้นที่ที่สำคัญมีการบุกเข้าไปปิดล้อมสำนักงานราชการหลายแห่งด้วยกันสุดท้ายแล้วฝ่ายความมั่นคงค่ะต้องมีการใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมในครั้งนี้ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะส่งผลให้กองกำลังความมั่นคงของบราซิลต้องเข้าควบคุมแล้วก็ปิดล้อมพื้นที่รอบรัฐสภาทำเนียบประธานาธิบดีและศาลฎีกาหลังผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโบโซนาโรบุกยึดและก่อเหตุจลาจลจนกระทั่งมีการปะทะกับกองกำลังความมั่นคงในกรุงบราซิเลียเนื่องจากว่าผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโบโซนาโรของบราซิลซึ่งพ่ายแพ้การเลือกตั้งต่อลูลาดาซินวาเมื่อเดือนตุลาคมปี2565ยังคงออกมาชุมนุมประท้วงตามท้องถนนแสดงการไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งพร้อมก่อเหตุความวุ่นวายเรื่อยๆจนล่าสุดค่ะบุกยึดสถานที่ราชการสำคัญหลายแห่งมีการทุบทำลายก่อให้เกิดความเสียหายรวมไปถึงการปล้นทรัพย์สินของทางราชการความโกลาหลนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มผู้ประท้วงแต่งกายด้วยชุดลายพรางทหารสีเขียวแล้วก็สีเหลืองของธงชาติบราซิลแล้วก็มีการรวมตัวกันเต็มพื้นที่จัตุรัสทรีพาวเวอร์สในกรุงบราซิเลียโดยที่กองกำลังด้านความมั่นคงที่เข้าปะทะกับบรรดาผู้ก่อเหตุจลาจลใช้แก๊สน้ำตาแล้วก็ระเบิดช็อตไฟฟ้ารวมไปถึงปืนฉีดน้ำแรงดันสูงจนกระทั่งสามารถปราบปรามลงได้ในที่สุดพร้อมกับการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุวุ่นวายได้อย่างน้อย300คนขณะที่ประธานาธิบดีลูลาดาซินวาของบราซิลค่ะก็เดินทางกลับไปยังกรุงบราซิเลียแล้วก็ไปตรวจสอบความเสียหายที่ทำเนียบประธานาธิบดีและศาลฎีกาพร้อมทั้งออกแถลงการประณามการกระทำดังกล่าวในขณะเดียวกันอดีตประธานาธิบดีโบโซโนโรได้ทวิตประณามการปล้นสะดมและการลุกรานอาคารสาธารณะของบรรดาผู้สนับสนุนพร้อมทั้งยังได้ปฏิเสธคำกล่าวหาของประธานาธิบดีลูลาดาซินวาที่ว่าเขาเป็นผู้ยุยงให้เกิดการโจมตีและปกป้องสิทธิของบรรดาผู้สนับสนุนในการประท้วงอย่างสันติส่วนถ้าไปดูท่าทีของบรรดาผู้นำทั่วโลกต่างก็ประณามเหตุการณ์นี้พร้อมทั้งประกาศสนับสนุนรัฐบาลบราซิลในการแก้ไขปัญหาเช่นเดียวกันกับโจไบเดนผู้นำของสหรัฐที่ทวิตข้อความประณามการโจมตีประชาธิปไตยและสนับสนุนการเปลี่ยนถ่ายอำนาจอย่างสันติในบราซิลซึ่งสหรัฐนั้นจะสนับสนุนสถาบันต่างๆของบราซิลอย่างเต็มที่และต้องมีการปกป้องเจตนารมณ์ของประชาชนด้วยส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียเดินทางถึงทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียในจังหวัดชวาตะวันตกทางตอนใต้ของกรุงจาการ์ตาโดยที่มีประธานาธิบดีโจโกวิโดโดให้การต้อนรับพร้อมนำเดินตรวจแถวทหารกองเกียรติยศก่อนจะพบหารือกันที่ทำเนียบประธานาธิบดีโดยประเด็นที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายร่วมหารือนะคะก็มีทั้งประเด็นโลกและประเด็นภูมิภาคอย่างเช่นเรื่องการค้าอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มข้อพิพาทพรมแดนสถานการณ์ในเมียนมารวมถึงการหารือเรื่องของสิทธิแรงงานต่างถิ่นหลังอินโดนีเซียเนี่ยประกาศห้ามรับสมัครคนไปทำงานในมาเลเซียเป็นการชั่วคราวโดยการเยือนอินโดนีเซียเป็นครั้งแรกก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับผู้นำคนใหม่ของมาเลเซียโดยอินโดนีเซียค่ะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นตลาดส่งออกใหญ่อันดับที่5ของมาเลเซียแล้วก็ในปีนี้อินโดนีเซียรับตำแหน่งประธานหมุนเวียนของทางอาเซียนโดยจะมีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนนายกรัฐมนตรีอันวาวัย75ปีสาบันตนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่10ของมาเลเซียเมื่อ24พฤศจิกายน2565หลังจากที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่19พฤศจิกายนแต่ไม่ได้เสียงข้างมากทำให้ต้องเป็นพันธมิตรกับพรรคที่เป็นอริทางการเมืองเพื่อทำการจัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้นมาค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสด
และคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ